สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทยังในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2563ความว่าความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวมสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17นาฬิก10นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหม์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวาย เวลา17นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมชังกรีลาเขตบางรักกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานครบ70ปีของสินเสียนเยอ่เป้าหนังสือพิมพ์ภาษาจีนรายวันซเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2493เพื่อเผยแพร่พพพพวัฒนธรรมจีนและเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับชนในชาติต่างๆ ถือเป็นหนังสือพิมพ์จีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศไทยมีผู้อ่านเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและในศาสตรสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนอีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ออกไปอย่างกว้างขวางในหลายประเทศอาทิสิงคโปร์มาเลเซียและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบในการนำเสนอข่าวสารให้มีความทันยุคทันสมัยในด้านสื่อออนไลน์ที่มีการพัฒนาไปตามยุคโลกาภิวัตน์ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีน ต่อยอดการแลกเปลี่ยนทางการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในทุกมิติของทั้งสองประเทศประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีศรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราภักดพักดีศิริกิจ,จาการินีพิรยพัฒน์รัตศีมาคุณากรปียชาติสยามบร,รมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่12ถึงวันที่14มกราคมพุทธศักราช2563 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเร็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวนชนโลกคริสตศักราช2020นอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมนิทศการภาพเขียนผู้กันจีนณพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย สมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ท g 4 9สเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุรรภภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่12มกราคมพุทธศักราช2563เวลา16.35นาฬิกา35นาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ TG 414เสด็จพระราชดำเนิเนกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเยาวันังคารที่14มกราคมพุทธศักราช2563เวลา17นาฬิกา15นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9มกราคมพุทธศักราช2563 สมเด็จพระอาริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2563ความว่าความรู้ที่เกิดจากบุคคลผู้มีกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตย่อมไม่เรียกว่าปัญญาเพราะปัญญาคือความรอบรู้และความเข้าใจในเหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ บุคคลซึ่งปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญาสอดส่องทั่วถึงเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาตนให้ประสบความสําเร็จความสุขได้นั้นจําเป็นต้องมีสุจริตธ,ธรรมเป็นที่ตั้งเสียก่อนคุณธรรมพื้นฐานก่อนจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญาจึงได้แก่การรักษาศีลไว้ให้มั่นคงด้วยเหตุที่ศีลคือข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาสําหรับควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาให้เป็นปกติ มีกฎกติกาข้อห้ามที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตเป็นหนทางนามาซึ่งความสงบสุขและความไม่เบียดเบียนกันเด็กและเยาวชนล้วนเป็นอนาคตของบ้านเมืองไทยจึงขอให้ทุกคนเป็นผู้หนักแน่นในศีลโดยเฉพาะศีลห้าเป็นเบื้องต้นกล่าวคือเว้นการเบียดเบียนชีวิตเว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดคู่ครองผู้อื่นเว้นจากการกล่าวเท็จเว้นจากการเสพสุราเมรัยและสิ่งเสพติดให้โทษทั้งปวง หาเกเด็กๆสามารถรักษาศีลห้าไว้ได้อย่างไม่บกพร่องย่อมเป็นเครื่องประกันได้ว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันตกต่ำจะเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรได้อย่างแน่แท้ขอให้เด็กและเยาวชนมีกําลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นเครื่องกํากับกายและวาจาโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอจงรักษาคุณลักษณะของความเป็นผู้มีศีลธรรมเพื่ออนาคตของตนเองและประเทศชาติของเราทุกคนผู้ช่วยราเชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดงานบันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ณเขตพระราชฐานในพระองค์ราชาวิถี วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีที่สนามกีฬาอเนกประสงค์เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอกกาศโทภกตีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดการบรรด็กแห่งชาติประจำปี2563ซึ่งจัดขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบรวมการมีลูกหลานของข้าราชบริพารในทุกเขตพระราชฐานตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรม